ไทยพาบริก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนปฏิเสธไม่ได้ว่าคนรุ่นใหม่คือตัวแปรของโลกไม่ว่าจะเป็นมิติทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนรวมถึงทุกประเด็นที่เกิดขึ้นณปัจจุบันและอนาคตเครือเจริญโภคภัณฑ์จึงให้ความสำคัญกับการสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพทั้งการพัฒนาโครงการต่างๆเพื่อยกระดับคนภายในองค์กรและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมกับพื้นที่ระดับโลกอย่าง One Young World ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเวทีคนรุ่นใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในปี2567 One Young World Summit 2024เครือ CP ส่งคนรุ่นใหม่20คนของไทยไปร่วมทำกิจกรรมกับคนรุ่นใหม่จาก196ประเทศทั่วโลกณเมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาในช่วงวันที่18ถึง21กันยายน2567โดยเป้าหมายการสร้างความร่วมมือผ่านความท้าทายทั้ง5ประเด็นซึ่งเป็นแนวคิดหลักของปีได้แก่ Indigenous Voice เสียงของคนพื้นเมือง 2. The Climate and Ecological Crisis การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 3.Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI 4. Health Equality ความเท่าเทียมทางสุขภาพและ 5. Peace สันติภาพของโลกสำนักข่าวออนไลน์ไทยพาบริก้ามีโอกาสไปพูดคุยกับ2ตัวแทนผู้นำแห่งอนาคตได้แก่นันทิตอักนิวันหรือปูนจาก CP Land และนวมนเมธาทรงกิจหรือโบจาก CP Extra หรือแมคโครคนไม่รู้จักกันที่ภาษาและวัฒนธรรมต่างกันมารวมกันแต่สามารถพูดคุยกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันได้มันเป็นสิ่งที่พิเศษมากไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสแบบนี้ได้ง่ายๆบางคนอาจจะสื่อสารไม่เก่งแต่หาวิธีการสื่อสารได้นันทิตอักนิวันหรือปูนจาก CP Land กล่าวถ้าเราเป็นคนที่มองเห็นปัญหาและไม่อยากปล่อยให้ปัญหาไปถึงคนรุ่นหลังหรือทิ้งปัญหาให้เป็นภาระของคนรุ่นถัดไปOne Young World คือโอกาสที่ดีมากเป็นเน็ตเวิร์กที่หาไม่ได้จากที่ไหนมันคืองานที่รวมตัวคนจากทั่วโลกไว้ในสถานที่เดียวนวมนเมธาทรงกิจหรือโบจาก CP Extra Macro กล่าวปูนและโบจะฉายภาพให้เห็นว่าหลังจากร่วม One Young World แล้วคนรุ่นใหม่จะนำตัวเองไปอยู่ในสมการการพัฒนาโลกอย่างไรและนำองค์ความรู้วิธีการหรือไอเดียต่างๆมาเปลี่ยนแปลงโลกประเทศหรือยกระดับองค์กรได้อย่างไรบ้างเริ่มจากคุณปูนก่อนนะครับว่าประเด็นที่เราสนใจจะเห็นว่าเป็นประเด็นด้านไหนอะไรยังไงแล้วจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปก็ผมนะครับประเด็นที่ผมสนใจคือเรื่อง climate change นะครับแล้วก็จะมีหัวข้อเรื่อง water crisis เกี่ยวกับ water system ครับเริ่มต้นที่ผมสนใจนะครับพอดีผมมีโอกาสได้ศึกษาในคณะภูมิสถาปัตยกรรมครับซึ่งเป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมก็คู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและก็เมืองเราก็เลยจะได้เห็นว่าแบบการที่อุณหภูมิหรือว่าสิ่งแวดล้อมครับมันมีความเปลี่ยนแปลงไปมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบมากขนาดไหนกับคุณภาพชีวิตของคนรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของสัตว์อื่นๆในโลกด้วยครับถามต่อนิดนึงครับว่าแล้วประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เราหมายถึงรวมถึงเรื่องน้ำครับหมายถึงว่ามันครอบคลุม climate change ทั้งหมดหรือว่ามันมีมุมไหนที่เราเจาะจงเป็นพิเศษนะครับจริงๆคือเรื่องของภูมิสถาปัตย์ครับสามารถครอบคลุมได้ทุกเรื่องเลยครับตั้งแต่แบบพื้นดินต้นไม้สิ่งมีชีวิตหรือระบบน้ำที่อยู่ในพื้นที่ที่เราอาจจะสนใจหรือออกแบบซึ่งพื้นที่ที่เราสนใจออกแบบมันระบบน้ำระบบต้นไม้ระบบดินสิ่งแวดล้อมต่างๆครับมันไม่สามารถควบคุมได้ด้วยการออกแบบพื้นที่แค่พื้นที่เดียวแต่มันจะเกิดความอุดมสมบูรณ์เกิดความแบบประสบความสำเร็จได้ครับจะต้องเป็นการแบบร่วมมือให้มันเกิดความที่แบบเป็นแบบซัสเทนทั่วทั้งประเทศหรือทั่วทั้งโลกครับมันถึงจะสามารถทำให้เกิดการออกแบบที่ดีซึ่งจะส่งผลกระทบไปสู่จะส่งผลไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ที่ใช้งานในพื้นที่ที่เราออกแบบค่ะก็ส่วนของโบค่ะจะเป็นหัวข้อ artificial intelligence หรือว่า AI นะคะซึ่งความสนใจของโบเนี่ยเริ่มจากสองส่วน
ส่วนแรกก็คือตัวเนื้องานค่ะคือโบเนี่ยเป็นรีครูเตอร์ในสาย HR เนาะแต่เดิมทีงานฝั่ง HR เนี่ยมันจะมีความแบบแมนนวลค่อนข้างเยอะแล้วก็ทูที่โบได้ใช้งานค่ะมันมีฟีเจอร์ AI เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้โบเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับตัว AI และการว่า AI เนี่ยสามารถลด repetitive task ได้ลด human error ได้เช่นการทำงานในโปรเจกต์เดียวกันกับคน2คนนะคะบางทีมันมีสิ่งที่ duplicate กันกลายเป็นว่า AI มาช่วยลดความซ้ำซ้อนตรงนี้เนาะแล้วก็ถัดไปค่ะก็คือจะเป็นหัวข้อธุรกิจเหมือนกันที่โบรู้สึกว่า business ที่โบเคยทำงานด้วยที่ผ่านมาจะเป็นสตาร์ทอัพแล้วก็ของ Macro หรือว่า CT Extra ณปัจจุบันนะคะมีใช้ AI ในการทำงานค่อนข้างเยอะหรือว่าเอามาช่วยส่งเสริมธุรกิจยกตัวอย่างเช่นตัวแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของ Macro ค่ะ Macro Pro ก็คือจะมี product recommendation ว่าลูกค้าที่เคยเข้ามาซื้อแล้วnext purchase ก็ควรจะใช้อะไรโบรู้สึกว่าAI มัน impact กับ business มากๆในส่วนที่2ก็คือโบสนใจเรื่องของ scam เพราะว่าณปัจจุบันนะคะโบรู้สึกว่ามันมีพวกออนไลน์ scam ค่อนข้างเยอะมาหลอกทำให้เราเสียเงินซึ่งคนในครอบครัวโดนด้วยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดTrue อันนี้คือโบคิดว่า True ที่เป็นบริษัทเทเลคอมอะค่ะน่าจะสามารถช่วยผลักดันในเรื่องนี้ได้เพราะว่าเราก็เป็นเบอร์หนึ่งก็อาจจะมีการแบบรวบรวมข้อมูลใช้ AI ในการจัดการข้อมูลแล้วก็มาลดพวกสแกมที่เป็นออนไลน์สแกมเนาะอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นความสนใจถ้างั้นถามถึงก่อนเข้าวันยังเวิลด์ครับหมายถึงว่าไปเห็นโครงการนี้ได้ยังไงแล้วอะไรทำให้เราสนใจมาร่วมโครงการเนี่ยต้องย้อนกลับไปการทำงานของผมนะครับจะทำงานที่บริษัท CP Land ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครับซึ่งการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครับมันจะฟังดูเหมือนว่ามันจะย้อนแย้งกับการอนุรักษ์ธรรมชาติเช่นแบบการที่เราจะต้องใช้พื้นที่หนึ่งคนอาจจะมองว่าเราจะไม่จะต้องทำลายทรัพยากรธรรมชาตินั้นๆแต่ว่าจากวิสัยทัศน์ของผมบวกกับลักษณะของงานที่ทำผมมองว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องทำแบบนั้นแล้วก็ผมก็เลยอยากผลักดันในเรื่องการพัฒนาพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ควบคู่ไปกับการที่เรายังสามารถพัฒนาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมไปได้ด้วยแล้วก็ด้วยความที่ผมมีความสนใจในด้านนี้อยู่แล้วครับผมก็ได้รับข่าวสารจากทางทีม HR ของบริษัทผมนะครับเกี่ยวกับโครงการนี้ซึ่งผมลองเข้าไปอ่านข้อมูลแล้วมันก็ค่อนข้างตรงกับความสนใจของผมอย่างมากครับแล้วก็คิดว่าด้วยความเป็นบริษัทที่เป็นโครงการที่ทางบริษัทเราตั้งใจผลักดันผมก็เลยคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ถ้าเกิดผมเข้าร่วมบันยังเบิร์กครับผมจะสามารถผลักดันหรือส่งเสริมทั้งแพชชั่นของผมแล้วก็ควบคู่ไปกับเนื้อหางานที่ผมกำลังทำอยู่ได้ครับอาจจะทำให้แบบความคิดของผมหรือว่าไอเดียในเรื่องการอนุรักษ์ของผมนะครับมีเสียงที่ดังขึ้นมีส่งผลไปถึงผู้บริหารมากขึ้นนะครับจากมุมมองของผู้นำยุคใหม่นะครับถามเพิ่มนิดนึงครับพอยต์ไหนของโครงการที่มันทัดใจเราทำให้เราสมัครครับเมื่อกี้ที่บอกว่ามันมีจุดที่เหมือนกันจุดนั้นที่โครงการบอกคืออะไรครับในเจเนอเรชันของผมครับคนที่อยู่ในยุคสมัยใกล้ๆเคียงกันครับมีความสนใจในความคิดใกล้เคียงกับผมอยู่แล้วแต่เขาจะมีประเด็นในเรื่องว่าความคิดของเขาอาจจะยังไม่สามารถส่งต่อไปถึงผู้ที่มีบทบาทในการตัดสินใจได้จริงๆแล้วผมมองเห็นว่าโครงการบันยังเวิร์กครับเป็นโครงการที่รวมผู้นำรุ่นใหม่เข้ามาแลกเปลี่ยนไอเดียเข้ามารวมตัวกันสามารถรวมตัวผู้ที่มีความคิดคล้ายๆกันนะครับมาออกไอเดียร่วมกันสร้างโปรดักต์ที่มันดูมีความเป็นไปได้มากแล้วก็ไม่ได้อิมแพคแค่ในบริษัทหรือในประเทศนะครับแต่มันอิมแพคไปได้ถึงทั่วโลกเพราะว่าผู้ที่มาร่วมโครงการนี้ก็มาจากบริษัทขนาดใหญ่ๆจากทั่วทุกมุมโลกครับส่วนของโบก็เริ่มรู้จักโครงการวันยังเวิลด์จาก internal announcement ค่ะเป็นการประกาศภายในแล้วก็โบรู้สึกว่าจุดที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือโบเข้าไปดูวิดีโอ PR ของปีก่อนๆแล้วเขามีตัดช่วงที่มีสปีกเกอร์ขึ้นมาพูดบนสเตจค่ะว่าหัวข้อที่เขาพูดเกี่ยวกับอะไรแล้วมันมีอินสไปเรชันที่เขาได้มาอย่างไรบ้างก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขามาพูดคือเขาไม่ได้พูดหัวข้อที่มันเจเนอเรลเกินไปแต่มันพูดมาจากอินสไปเรชันของเขาเขาเห็นถึงปัญหาแล้วเขาอยากจะแก้นอกจากนั้นนะคะก็คือคล้ายๆปูนก็คือเรามีโอกาสได้เจอทาเลนต์จากทั่วโลกค่ะเราจะได้เห็นปัญหาจากหลายแองเกิลมากขึ้นไม่ใช่แค่ในประเทศของเราแต่ว่ารวมถึงนอกประเทศด้วยแล้วก็โซลูชันว่าตอนนี้ที่เรากำลังแก้ปัญหากันอยู่ปัญหาที่เราเจอแบบนี้เราสามารถ
แก้ยังไงได้บ้างเราอาจจะคิดว่าอันนี้เป็น best practice ของเราแล้วหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วต่างประเทศเขาก็อาจจะมีเวย์อื่นๆที่เราอาจจะยังไม่ได้คำนึงถึงค่ะช่วยขยายความหน่อยครับว่าเข้าไปเราได้เรียนรู้เพิ่มเติมมีทั้งเรื่ององค์ความรู้ know-how หรือว่า case study จากต่างประเทศมีประเด็นอื่นเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าขยายประเด็นพวกความรู้ก็ได้โอเคก็สำหรับหัวข้อ AI ค่ะโบได้เข้าเวิร์กช็อปเรื่องของ Ethical AI ก็คือเราจะใช้ AI ยังไงให้มีเหมือนจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลมากขึ้นเพราะว่ายกตัวอย่าง ChatGPT ตอนนี้เนาะคือเวลาที่เราเข้าไปถามคำถามค่ะแล้วมันตอบข้อมูลเรามาข้อมูลเหล่านั้นอะเกิดจากข้อมูลที่ ChatGPT มีการเทรนเกิดขึ้นแล้วส่งคำตอบออกมาคำตอบที่ให้มาอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้อาจจะมีการ bias จากอัลกอริทึมที่ developer เขาเขียนเอาไว้หรือข้อมูลที่มัน bias เพราะฉะนั้นถ้าเกิด user อย่างเราทั่วไปค่ะไม่พึงรู้ว่าข้อมูลตรงเนี้ยมันไม่ได้เชื่อได้ 100% นะเราก็อาจจะมีการส่งต่อ fake news ออกไปซึ่งก็จะเป็นผลกระทบถัดไปอีกสำหรับหัวข้อนี้ค่ะโบรู้สึกว่าทีแรกคือมันอาจจะเห็นได้ชัดกับ user ทั่วไปนะตอนนี้เช่นเด็กเป็นต้นหรือว่าเราเคยเห็นข่าวว่ามี lawyer ที่เขาแบบได้เคสผิดๆมาเพราะว่าใช้AI ในการ generate ข้อมูลก็พอได้เข้าเวิร์กช็อปครั้งนี้ค่ะก็เลยเห็นว่ามันมีเคสที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่เข้ามาทำงานตรงนี้จริงๆเพราะว่ามีหนึ่งคนที่เราได้คุยด้วยค่ะจากประเทศอังกฤษเขาก็เป็น lawyer โดยตรงทำงานอยู่ใน law firm เขาก็บอกว่าแบบหัวข้อตรงนี้มันมีเคสที่เคยเกิดขึ้นในบริษัทนะหมายถึงว่าไม่ได้ถึงกับว่าเขาเอาไปใช้งานแล้วแต่ว่ามันมีการให้ AI ช่วยใช้ทำงานแล้วมันก็เจอว่าข้อมูลเนี่ยผิดพลาดจริงๆเพราะฉะนั้นเขาเลยมีการสเต็ปแบ็กมาว่าAI ตอนเนี้ยเอามาช่วยลดระยะเวลาการทำทาสก์ที่มันแมนนวลไปก่อนแต่ว่าในส่วนอื่นๆค่ะจะต้องมีการเหมือนรีเช็คข้อมูลก่อนที่จะนำไปใช้ต่อแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือได้เหมือนทำการดิสคัสกันกับเพื่อนภายในห้องว่าในมุมของ Ethical AI สมมุติว่าถ้าเกิดเราจะทำโปรเจกต์ร่วมกันภายในบริษัทเราควรคำนึงถึงใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ AI ที่ถูกที่ควรในครั้งนี้ก็มีการ brainstorm กันว่าสมมติจะทำโปรเจกต์นี้มี stakeholder อะไรบ้างแล้วเราควรจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงได้บ้างซึ่งสำหรับ AI governance ค่ะหรือว่าการบังคับใช้ AI ในต่างประเทศเองณปัจจุบันยังเป็นที่ debatable อยู่คือยังไม่มีการลงกฎหมายได้ว่าเราควรใช้กฎหมายแบบนี้กับประเทศนี้นะเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีการ apply rules ที่ต่างกันเพราะฉะนั้นโบรู้สึกว่าถ้าเกิดประเทศเราเริ่มตั้งแต่ณตอนนี้มองเห็นปัญหาถึงความสำคัญตั้งแต่ตอนนี้ค่ะก็เราน่าจะเผลอๆทันต่างประเทศที่เราคิดว่าเขาน่าจะล้ำไปกว่าเราแล้วแต่จริงถ้าไม่ได้เข้าโครงการนี้ก็เหมือนอาจจะไม่ได้เห็นภาพชัดขึ้นขนาดนี้ใช่คือตอนที่เข้าโครงการเนี้ยโบรู้เลยว่าบริษัทใหญ่ๆคือตอนนี้นอกเหนือจากที่เขากำลังคิดกันว่าเราจะผลิต tools ที่มันล้ำยังไงได้บ้างซึ่งณตอนนี้โบรู้สึกว่าประเทศไทยก็กำลังหายอยู่เหมือนกันนอกเหนือจากแชท GPT เนาะเราก็จะแบบเราจะเอา AI มาทำประโยชน์อะไรได้บ้างแต่เราไม่ได้คิดถึงในมุม sustainability แล้วก็ governance หรือว่าใช้ยังไงให้ถูกให้ควรแล้วก็การ educate เด็กรุ่นหลังประมาณนี้ค่ะแต่ว่าต่างประเทศคือเขาเริ่มแล้วคุณตูนครับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการเราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับเห็นว่าคำถามเดียวกันองค์ความรู้หรือว่าคอมมูนิตี้หรือ case study มีอะไรที่มันเพิ่มเติมแล้วครับครับก็สิ่งที่ได้เรียนรู้จากมันยังเบิร์นนะครับก็จากความคิดที่เราก่อนที่จะไปครับแล้วก็มองว่าการที่เราจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนนะครับมันจะต้องเป็นแบบเชิงของ practice การปฏิบัติการทำให้เกิดกายภาพการแบบแอคชั่นต่างๆที่เราจะต้องไปปลูกป่าลดการใช้การแยกขยะที่เราเรียนรู้กันมาจากก่อนหน้านี้ครับแต่พอผมได้ไปร่วมงานนะครับผมมีโอกาสได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปที่เป็นเกี่ยวกับมูลนิธิที่ประเทศเอกวาดอร์ครับซึ่งเขาจะทำเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ำอเมซอนครับเขาจะเป็นเหมือนสถาบันที่เขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆสอนเกี่ยวกับศิลปะวิทยาศาสตร์หรือการใช้องค์ความรู้ต่างๆที่ผสมผสานกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติรอบๆตัวเขาครับเช่นสิ่งที่ผมได้ไปเจอก็คือพวก
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากวัสดุจากธรรมชาติในพื้นที่ป่าที่ป่าลุ่มน้ำอเมซอนนะครับหรือการทำเครื่องดนตรีการทำอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ช่วยส่งเสริมความส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเขาซึ่งมันจะสะท้อนกลับมาเหมือนว่างานศิลปะหรืองานวิทยาศาสตร์หรืองานประดิษฐ์ที่มันมาจากสิ่งแวดล้อมครับมันจะทำให้คนรู้สึกเกิดความผูกพันแล้วก็เกิดความรู้สึกอยากอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นนะครับคือไม่ใช่แค่ว่าเราจะเข้าไปบอกเขาว่าเขาควรจะต้องทำหรือเขาจะต้องทำแล้วมันกลัวอย่างไรมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่ว่าเราสามารถอนุรักษ์การความคิดที่อยากจะอนุรักษ์เข้าไปกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่โดยผ่านการใช้ศิลปะวิทยาศาสตร์เข้าไปร่วมด้วยครับทำให้คนเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมเหมือนภูมิใจเข้าไปทำให้คนรู้สึกสร้างแรงบันดาลใจครับคือไม่ใช่แค่สอนที่เป็นเชิง practice แต่มันต้องเกิดจากความที่เขาอยากทำจริงๆการเกิดแรงบันดาลใจในการอยากอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจริงๆหรือเขามองเห็นว่าการที่เขาทำสิ่งนี้แล้วเขาจะได้อะไรกลับมาหรือมันช่วยอะไรที่ทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยกตัวอย่างวัสดุธรรมชาติที่เขาเอามาแปรรูปหรือว่าทำเป็นของเครื่องมือเครื่องใช้ได้ไหมว่าที่เราเห็นเป็นไงก็จริงๆจากที่ผมไปร่วมงานนะครับจะเห็นเป็นพวกเครื่องประดับต่างๆที่ทำจากกระดูกสัตว์หรือเศษหินเศษไม้หรือถ้วยชามถ้วยข้าวที่ทำจากผลไม้ครับเป็นผลไม้เฉพาะพื้นที่ของเขาแล้วเขาก็นำถ้วยชามมาเคลือบด้วยวัสดุทางธรรมชาติในพื้นที่เขาแล้วก็มีการเพ้นงานศิลปะเพิ่มมูลค่าของสิ่งที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาครับแล้วก็นอกจากเป็นพวกเครื่องมือเครื่องใช้ที่จับต้องได้ก็ยังมีศิลปะที่จับต้องไม่ได้พวกดนตรีการแสดงเครื่องมือเครื่องดนตรีต่างๆครับที่เขานำมาใช้ในการแบบส่งเสริมสอนให้กับเยาวชนรุ่นหลังๆที่สถาบันเขากำลังแบบสอนอยู่ครับให้เกิดความรู้สึกผูกพันแล้วก็อยากมีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชวนคุณปูกับคุณโบช่วยปูพื้นของโครงการหน่อยครับว่าอย่างว่าโครงการจัดอะไรยังไงเมื่อไหร่หรือว่ามันเป็นระบบคอร์สเรียนหรือว่าเป็นดูงานเป็นอะไรยังไงมาถึงลองช่วยฉายภาพกว้างให้ฟังหน่อยได้ไหมโครงการนะครับเขาไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นตำแหน่งสูงตำแหน่งต่ำตำแหน่งน้อยหรือว่าเจาะจงบริษัทใดบริษัทหนึ่งทุกๆคนที่อยู่ในเครือครับสามารถส่งวิดีโอส่งความคิดส่งไอเดียของตัวเองเข้ามาร่วมโครงการนี้ได้ทุกคนจำกัดอายุไหมครับจำกัดอายุ20ใช่ครับอายุจำกัดที่20ถึง30เป็นยังเวิลด์เลยด้วยคอนเซ็ปต์ของวันยังเวิลด์ครับจะพยายามผลักดันเรื่องความเป็นผู้นำรุ่นใหม่แล้วก็สำหรับงานซัมมิตค่ะวันยังเวิลด์ซัมมิตก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่18กันยานะคะจนถึงวันที่22กันยาค่ะซึ่งกระคิดว่าเราอาจจะต้องเล่าตั้งแต่เจอร์นี่ของพวกเราเลยนะที่จะได้ไปเจอได้ไปอบรมที่สถาบันผู้นำเขาใหญ่ก่อนหรือการที่เรามาทำ assessment ก่อนก็จะมาเพื่อให้แบบอยากให้แบบวันเลยคนที่ยังไม่รู้จักอาจจะได้รู้ว่าเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างได้ครับงั้นบอกว่าเริ่มตั้งแต่ช่วงที่มี announcement ค่ะคือภายในเครือจะมีการประกาศแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมีการส่งคุณทีเรียมาว่าคนที่สนใจจะต้องทำอะไรบ้างก็จะมี psychology test มีให้เขียน essay อย่างที่ปูนบอกว่าเราสนใจหัวข้ออะไรแล้ว passion ของเราคืออะไรซึ่งแต่ละปีไม่เหมือนกันปีก่อนหน้านี้เป็นเขียน essay แต่ว่าปีโมกับปูนนะคะให้ส่งวิดีโอแนะนำตัวแล้วก็เขียนไปว่ามี passion เรื่องนี้ยังไงบ้างแล้วก็มีสัมภาษณ์แล้วก็เรื่องของหัวข้อแต่ละปีจะไม่เหมือนกันครับแต่จะเป็นประเด็นใหญ่ๆของโลกเราเหมือนกันนะครับเช่นปีนี้คืออย่างปีนี้ครับจะมี5หัวข้อครับก็คือเรื่อง climate change เรื่อง AI indigenous voice peace แล้วก็health inequality ค่ะความเท่าเทียมทางเพศในการเข้าถึงการรักษาสันติภาพใช่ครับสันติภาพก็เนื่องจากเราก็จะรีเลทตามสถานการณ์ปัจจุบันของโลกนะครับเช่นเราก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีบางประเทศที่มีข้อพิพาทกันอยู่เราก็เลยจะมีไลฟ์เรื่องพีซขึ้นมาอยู่ในเป็นประเด็น5ประเด็นในเรื่องนี้ด้วยแล้วหลังจากส่งวิดีโอค่ะส่งข้อมูลทุกอย่างเสร็จก็จะมีการทำกลุ่ม discussion ค่ะคนที่เลือกหัวข้อเหมือนกันก็จะได้มารวมกลุ่มกันแล้วก็ทำโปรเจกต์ด้วยกันมีพรีเซนต์พี่ๆก็
จะเข้ามาเหมือน access เราในช่วงโปรเจกต์ที่ทำกันอยู่ค่ะว่าใครมีไอเดียประมาณไหนบ้างใครที่มี passion แล้วก็เหมือน contribute ภายในทีมเขาจะดูหลายองค์ประกอบมากๆเลยไม่ได้ดูแค่ว่าไอเดียดีอย่างเดียวแล้วก็หลังจากที่ present เสร็จถ้าเกิดผ่าน present ค่ะก็จะเป็นการสัมภาษณ์ panel interview มีผู้สัมภาษณ์ประมาณ 5-6 ท่านกับ candidate 1คน discuss กันแล้วก็หลังจากที่ผ่านแล้วก็จะเป็น pre summit หรือว่าคุณอยากเสริมอะไรก่อนไหมครับก็อาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับจากเรื่อง assessment ครับผมอาจจะบอกว่าการที่เราทำ assessment นะครับเขาไม่ได้มองแค่ว่าเรามี hard skill เก่งแค่ไหนหรือการใช้ภาษาแข็งแค่ไหนแต่เขามองหลายด้านเลยครับที่มันว่าจะเป็นคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมกับผู้ที่มีความสนใจในการเข้าร่วมบรรยงเวิลด์เช่นการที่เราแสดงออกในเรื่องของ passion ในแสดงออกในเรื่องของความคิดที่เรามีความมุ่งมั่นอยากจะแก้ปัญหานั้นๆที่เราเลือกมาจริงๆไม่ใช่แค่เรามีความถนัดทางด้านนั้นแต่ว่าเรามีความสนใจทางด้านนั้นจริงๆจากใจเราหรือเปล่าผมว่าการที่เรามีความสนใจจริงๆหรือมีแพชชั่นในด้านนั้นจริงๆครับก็เป็นหนึ่งในหัวข้อในการตัดสินใจเลือกได้รับเป็นดีลิเกตในงานวันยังเบอร์ครับเสริมอีกนิดนึงละกันก็เรื่องความสนใจครับผมคิดว่าอันนี้เป็นหนึ่งในpassion แล้วก็ความอยากจะทำเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทีมกำลังมองหาจริงๆเพราะว่าอย่างหัวข้อ AI อย่างเงี้ยคนอาจจะคิดว่ามีน้องที่เป็น developer ในนี้หรือเปล่า product owner หรือว่า technical position ในนี้หรือเปล่ามีแค่คนเดียวเองค่ะที่เป็น product owner แต่ว่าที่เหลือทุกคนก็คือมาจากฝั่ง non-tech ทั้งหมดก็คือเราแบบมาด้วย passion มาด้วยแบบความอยากจะทำจริงๆค่ะโอเคพอผ่านสัมภาษณ์มาแล้วไปยังไงต่อครับก็หลังจากผ่านสัมภาษณ์แล้วนะครับทางบริษัทนักเรียนเราครับก็จะมีเป็นสถาบันที่เป็นสถาบันอบรมผู้นำอยู่แล้วที่เขาใหญ่ครับคือเราก็จะทุกคนที่ผ่านการสัมภาษณ์นะครับเราก็จะไปเจอกันครั้งแรกที่ CPLI ครับก็คือเจริญพกพันสถาบันผู้นำ Learning ผู้นำเจริญพกพันที่ปากช่องใช่ครับใช่ครับเพราะว่าคือพอได้ไปทำกิจกรรมร่วมกันตอนที่ซัมมิตค่ะคือเราจะได้ไอซ์เบรกกิ้งเนี่ยเราก็จะได้รู้จักเพื่อนเพราะว่าเราจะต้องไปช่วงซัมมิตด้วยกันเนาะอย่างที่สองคือเรามีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อของแต่ละคนนะคะว่าใครมีความสนใจอะไรแล้วจริงๆแล้วอ่ะทุกหัวข้อมันมีความรีเลทกันหมดเลยแบบ AI ก็สามารถมาช่วยเรื่อง climate change ได้หรือว่า peace กับ indigenous voice ค่ะมันมีความโอเวอร์แลปกันเราได้แชร์ไอเดียกันแล้วก็มีตรงไหนอีกไหมคะที่อยากอาจจะต้องย้อนกลับไปก่อนที่จะไปที่สถาบันนะครับเราก็จะมีพาไปที่โรงงาน CPRAM ก็คือเป็นโรงงานที่เป็นโรงงานผลิตที่สมิทธ์ของโปรดักต์ในเครือเราครับคือเหมือนอยากให้เราได้มาเห็นก่อนว่าโปรเซสของเราปัจจุบันมีอย่างไรบ้างก็คือพาไปดูที่สายงานจริงที่โรงงานจริงๆก่อนที่เราจะไปสถาบันจะได้ดูนะว่ากระทำการผลิตอาหารที่ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์ที่การเป็นครัวของโลกอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ไปที่นู่นอ่ะก็จะมีผู้บริหารที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้ง5ประเด็นมาให้ความรู้กับน้องๆก่อนที่น้องๆจะไปเผชิญโลกภายนอกใช่ครับก็เขาจะเชิญผู้เชี่ยวชาญ5ประเด็นที่ได้กล่าวไปก่อนนั้นนะครับมาบรรยายแล้วก็จะมีเข้าเป็นห้องแยกให้เขาเป็นให้คำปรึกษาแยกตามหัวข้อที่เราได้รับเรื่องเราก็จะสามารถเหมือนแต่ละคนก็มีโปรเจกต์ที่อยากทำเราก็เลยสามารถขอคำปรึกษาต่อได้อารมณ์เหมือนเมนเทอร์อะไรประมาณนั้นครับจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่มันมีครับแล้วก็จะได้ไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นที่เขาประสบความสำเร็จมีความถนัดในด้านนั้นจริงๆถ้าบอกว่าปรึกษาแสดงว่ามันจะเหมือนมีการบ้านหรือมันเราเหมือนทีเซตมาแต่แรกแล้วหรอครับว่าทุกคนต้องทำโปรเจกต์อะไรนั่นหรอมาตั้งแต่ช่วง group discussion ละกันค่ะเป็นเหมือนความสนใจที่ช่วงที่ทำ assessment นะคะคือมันจะมีการทำ group discussion เนาะแล้วก็พอมา pre summit นะคะเราก็คือจะเหมือนเริ่มคุยกันแล้วว่าเราอยากจะทำอะไรถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ทำเขาก็เลยเหมือนให้มี mentor เข้ามาแล้วก็เหมือนให้คำปรึกษาต่อว่าถ้าเราอยากจะทำอันนี้คิดว่ามันน่าจะส่งผลประโยชน์กับเครือหรือว่าประเทศของเรามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทำได้ไหมถ้าเกิดจะไปสมิธน่าถามอะไรกลับมาบ้างนะคะมันเป็นไกด์ไลน์ให้เราด้วยก็คืออาจจะขยายที่พี่ถามเมื่อกี้ก็คือตั้งแต่ assessment นะครับเราจะแต่ละคนนะครับแต่ละบุคคลจะมีหัวข้อท
ที่เป็น1ใน5หัวข้ออยู่แล้วครับคือแต่ละคนก็จะมีหัวข้อตั้งแต่ก่อนสัมภาษณ์ผ่านเลยครับก็หมายความว่าคนที่เราไปรวมตัวกันนะครับก็ยังมีการแบ่งออกเป็นกลุ่มๆตามความสนใจตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นตอนที่เราไปปรึกษาก็คือเราจะรู้อยู่แล้วว่าเราเข้ามาด้วยการสนใจในเรื่องหัวข้อใดแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการทำเพื่อย้อนกลับมาที่องค์กรนะมันเป็นการทำเพื่อแก้ปัญหาโลกจริงๆแล้วก็สามารถช่วยให้ประเทศไทยเราดีขึ้นยังไงในแต่ละหัวข้อที่น้องๆเขาคิดการที่เราไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญนะครับคือออบเจกตีฟที่เราคุยกันไม่ได้ย้อนกลับมาที่องค์กรหรือไม่ได้มาเป็นเรื่องของโปรฟิตว่าเราจะได้กำไรกลับคืนมาเท่าไหร่ครับแต่เราจะมองมุ่งเน้นว่าจะทำยังไงให้มันเกิดอิมแพคได้ระดับประเทศหรือเกิดอิมแพคได้ระดับโลกด้วยในแง่ว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ไปคุยกับผู้นำต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกครับน้องๆถือเป็นตัวแทนประเทศไทยกับประเทศอื่นๆในมุมของข้อนี้เหมือนกันการที่เราปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ครับเขาไม่ได้พูดเรื่องทำอย่างไรให้บริษัทเราsuccess แต่เป็นการพูดว่าทำยังไงให้ประเทศเรา sustain หรือการทำยังไงให้ประเทศเราดีขึ้นไม่มีพูดถึงว่าคือเราจะต้องทำอย่างไรไม่มีพูดถึงเลยครับจะเป็นเรื่องของการแบบมองภาพระดับประเทศครับผู้เชี่ยวชาญเป็นคนซีดีแล้วก็คนในเครือค่ะก็จะมีตั้งแต่อาจารย์มหาวิทยาลัยที่เขาสอนในเรื่องที่เราเรื่องของข้อนั้นหลังจากนั้นก็คือเป็นที่บอกเซ็นซัมมิตใช่ไหมหลังจากกลับจาก CPLI ใช่ครับแล้วก็จะมีไปแคนาดาเอมบัสซีค่ะก็คือเหมือนได้ไปดิสคัสกับท่านทูตก่อนว่าเหมือนเขาก็จะแชร์แบ็กกราวด์ของประเทศแคนาดาให้เราแล้วก็เราสามารถเรสคำถามจาก5ประเด็นที่แต่ละคนสนใจค่ะพวก AI Indigenous Voice Climate Change Health Inequality แล้วก็ Peace เนาะก็สามารถเรสได้ว่าจากมุมของเรามีความคิดเห็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดที่ประเทศแคนาดาเป็นยังไงบ้างเขาก็เหมือนจะแชร์ข้อมูลให้เราฟังแล้วก็นอกจากการที่เราไปเอมบาสซีครับแล้วก็จะมีการเหมือนด้วยความที่กลุ่มเรานะครับตอนนี้เหมือนเป็นดิลิเกตจากในเครือแล้วเวลาที่มันมีอีเวนต์เกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนการทำประโยชน์ต่างๆเช่นมันจะมีประชุมเรื่องการทำอย่างไรให้แบบกลุ่มคนที่ขาดโอกาสครับมีความซัสเตนในกลุ่มเขาเป็นงานประชุมที่ไม่ได้เกิดขึ้นในเครือครับเป็นงานประชุมของสำนักข่าวเราก็จะเป็นตัวแทนนะครับในการเข้าไปฟังงานประชุมนี้ด้วยครับเหมือนเราก็จะเป็นเหมือนกลุ่มคนที่จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าไปแบบร่วมประชุมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่มันมีเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนเกี่ยวข้องกับความ sustainable ของโลกครับก็ให้ต่อที่ไฮไลท์ก็คือซัมมิตนะครับใช่ครับกลับมาที่ซัมมิตเนี่ยก็คือวันแรกจะเป็น open ceremonyค่ะคือเราพอเราไปถึงเนี่ยเขาก็จะให้เราลงทะเบียนเสร็จแล้วก็จะเป็น open ceremony ที่ตัวแทนจากทุกประเทศทั่วโลกค่ะจะมารวมกันแล้วก็เหมือนฟังช่วงพิธีเปิดของ founder David ครับครับหรือว่าตัวแทนของโครงการนี้เป็นทั่วโลกทั้งเครืออะไรไหมหรือว่าเฉพาะของเครือซีพี20คนค่ะครับแต่ว่าของแต่ละประเทศอีกต่างหากเขาก็จะมีเหมือนมีส่งมาอีกใช่ไหมมีสองคนของน่าจะของยูนิลิเวอร์มีจริงๆโครงการนะครับไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องกับ CP ครับเป็นโครงการสหประชาชาติที่มีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วเราแค่เข้าร่วมด้วยเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นประโยชน์กับประเทศเราครับก็คืออย่างคนไทยที่จะไปจริงๆยกตัวอย่างเหมือนโอลิมปิกที่ทุกประเทศสามารถส่งตัวแทนมาได้เราก็มาแชร์ข้อมูลหรือว่ามาทำแต่ละกิจกรรมอะไรกันน้องๆไปร่วมมาแล้ว9ปีปีนี้เป็นปีที่9ค่ะ CP เป็นเวทีระดับโลกเลยที่เขาไปร่วมกันแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหานี้แหละให้มุ่งสู่ความยั่งยืนนี่แหละแต่ว่าแต่ละปีหัวข้อมันอาจจะมีเปลี่ยนหัวข้อบ้างนิดหน่อยอย่างเช่นเสียงชนกลุ่มน้อยที่ในปีที่ผ่านมามันอาจจะไม่มีแต่ว่าปีนี้มันมีเพราะว่าที่แคนาดาเขามีเรื่องของปัญหาเป็น diversity เพิ่มขึ้นมีหลายช็อตก็เลยมีเป็นข้อนี้ขึ้นมาเข้าใจแล้วว่าอาจจะต้องพูดก่อนว่าวันยังเวิลด์ครับไม่ใช่โครงการของเครือแต่เป็นโครงการของโลกเราดีกว่าคือการที่จะจัดวันยังเวิลด์ครับมันไม่ได้จัดที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นเจ้าภาพเราจะเวียนประเทศที่จัดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเป็นเจ้าภาพครั้งหนึ่งปีไหนที่จะปีส
2015ประมาณนั้นแหละจัดที่สนามหลวงก็จะเวียนไปแต่ละประเทศครับใช่ซึ่ง CP ขอขัดนิดนะ CP เหมือนเป็นพาร์ทเนอร์กับวันยังเวิร์คนะคะที่เรามองเห็นความสำคัญก็เลยสปอนเซอร์งานซึ่งก็คือบริษัทจากทั่วโลกครับสามารถเป็นพาร์ทเนอร์ได้บริษัทใหญ่ๆก็สามารถเป็นได้อาจจะต้องกลับมาเรื่องของที่บอกว่ามีคนไทยกับอื่นก็คือ Unilever ครับบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยก็มีส่งตัวแทนคนไทยไปครับแล้วก็จะมีแบบเป็นบริษัทขออภัยครับเป็นองค์กรไม่ใช่แหล่งหาผลกำไรที่พยายามมุ่งเน้นในเรื่องการอนุรักษ์ปะการังก็มีส่งตัวแทนไปแล้วก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สนใจในเรื่องการวางผังเมืองให้มันเกิดความยั่งยืนการเป็น sustainable ครับก็ส่งตัวแทนไปเช่นกันครับคือไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นบริษัทของใครคนหนึ่งคือทุกๆคนในโลกครับที่สนใจอยากเข้าร่วมก็จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ครับมันจะเป็นโครงการที่คล้ายๆยึดโยงกับ UN นะครับเหมือนเราจะพยายามทำยังไงก็ได้ให้มันสามารถตอบสนองกับ SDG Sustainable Development Goals ที่ว่าการที่ทำยังไงให้เราไปถึงจุดๆนั้นแล้วเราก็จะมีเลือกหัวข้อประเด็นใหญ่ๆ5ประเด็นสถานการณ์โลกนั้นมาเป็นหัวข้อในการจัดประชุมซึ่งแต่ละวันก็จะมีการเลสประเด็นแต่ละประเด็นเป็นประเด็นหลักๆในการจัดงานนะครับผู้ที่เข้าร่วมก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนมาในฐานะบริษัทมาในฐานะพนักงานนะครับแต่มาในฐานะว่าแบบคนที่มีเป้าหมายเดียวกันก็คืออยากพัฒนาโลกให้มันแบบมีความ sustainable มากยิ่งขึ้นครับเรื่องที่คุยก็ไม่เกี่ยวว่าจะเกิด profit ยังไงแต่ว่าคุยว่าจะทำอะไรจะแก้ไขให้ดีขึ้นใช่ครับแล้วมันจะยิ่งมีความสุขมากเลยครับเพราะว่าเป้าหมายของพวกเราไม่ได้เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัวแต่มันคือเป็นเป้าหมายเดียวกันคือผลประโยชน์ส่วนตัวครับทำให้ทุกคนที่เข้าไปแป๊บเดียวก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้เพราะว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันทุกคนแบบมาด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันทุกคนสนใจเรื่องเดียวกันแต่ว่าเรามีภูมิหลังที่แตกต่างกันแต่เราแบบสามารถมาทำงานร่วมกันมาคุยเรื่องร่วมกันด้วยแบบหลักภาษาหลักวัฒนธรรมและทำยังไงให้มันได้ประจุเป้าหมายเดียวกันก็คือวัตถุประสงค์ของโครงการบันยังเลยเป็นเหมือนการเจตเตอร์ลิงคนที่สนใจในเรื่องความยั่งยืนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับ SDG มารวมตัวกันเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนไปสู่เป้าหมายครับอยากให้พูดถึงเรื่องก็คือต่อจากเรื่องที่บอกเรื่องซัมมิตอะให้ช่วยเล่าต่อว่ามันเป็นอะไรเป็นยังไงบ้างงั้นกลับมาต่อที่กิจกรรมแรกเนาะก็คือ Open Ceremony ค่ะก็คือจะเป็นทุกตัวแทนจากทุกประเทศอะค่ะได้เข้ามาร่วมกันอยู่ในฮอลล์แล้วก็จะเหมือนได้ฟังพิธีเปิดจากทาง Founder เนาะแล้วก็ Key Speaker ที่สำคัญที่เขาจะมาพูดนะคะในงานนั้นๆแล้วก็จะมีโชว์จาก Local People เพราะว่าแคนาดาเนี่ยมี indigenous people ค่อนข้างเยอะมีคนที่อพยพมาจากประเทศอื่นๆค่ะมารวมตัวกันเยอะมันก็จะมีความ mixed culture แล้วก็มีโชว์ตรงนั้นด้วยแล้วก็มีการปกธงประจำประเทศค่ะก็คือตัวแทนจากทุกประเทศคือจะได้เดินขึ้นเวทีแล้วก็เหมือนขึ้นมาว่าตัวแทนจากประเทศไหนบ้างที่เข้ามาร่วมฟังมิตนี้ซึ่งก็มีร้อยกว่าประเทศเยอะมากๆค่ะประมาณ200ก็ทั่วโลกเลยใช่เกือบทั่วโลกคือแบบ100 190กว่าอาจจะแบบมีบางประเทศบ้างที่เขาไม่ได้ส่งตัวแทนมาก็คือมีการเปิดวิดีโอว่าตัวแทนเขาก็ประเทศของเขาก็เห็นความสำคัญของโครงการนี้เหมือนกันแล้วก็อย่างของประเทศไทยเราก็จะมีการแต่งชุดไทยไปแล้วก็ไปแบบเหมือนเรพรีเซนต์ความเป็นประเทศไทยค่ะแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับประเทศอื่นๆว่าเขาก็แต่งตัวในแบบเชิง culture ของเขาก็เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันค่ะอันนี้ก็คือจะเป็น open ceremony อย่างสุดเลยไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็คือจะเป็นเนื้อหาแบบจัดเต็มค่ะก็คือ plenary เนี่ยจะมีแบ่งตามหัวข้อทั้งหมด5หัวข้อตามที่แจ้งไปเขาก็จะแบ่งตามแต่ละวันค่ะจะเห็นว่าตัวซัมมิตจริงๆแล้วมีระยะเวลากินค่อนข้างหลายวันประมาณ 4-5 วันใน1วันจะแบ่ง plenary ออกเป็น2หัวข้อยกตัวอย่างเช่นclimate change กับ AI ในวันที่1แล้วก็วันนั้นนะคะก็คือจะมีเวทีหลักเป็น main stage จากสปีกเกอร์ที่เป็น key speaker ที่โบมีแจ้งไปก่อนหน้านี้เขาก็จะขึ้นมาพูดว่าเขาเห็นเทรนอะไรบ้างเรามีปัญหาอะไรบ้างที่อยากจะแก้แล้วก็เหมือน inspire คนรุ่นหลังว่าเรา
ควรจะแก้ปัญหานี้ยังไงมีโซลูชันยังไงบ้างนะตอนนี้ที่สามารถทำได้นอกเหนือจาก main stage อะค่ะก็คือจะมีห้องเล็กๆที่เราสามารถเหมือนไปจับกลุ่ม networking กันจับใครก็ได้เลยคือเขาเหมือนจะเตรียมสถานที่เอาไว้แล้วก็เราก็คือสามารถไปรวมตัวกันตรงนั้นดิสคัสหัวข้อที่เราสนใจได้นอกเหนือจากนั้นก็จะมีบูธจากแต่ละบริษัทบริษัทที่เขาเหมือนเป็นคีย์พาร์ทเนอร์กับทางวันยังเวิร์คค่ะยกตัวอย่างก็จะมี Deloitte KPMG TikTok อันนี้แบบคร่าวๆนะคะแต่ความจริงน่าจะมีอีเกียด้วยอีเกียประมาณ10แคนาดามีโฮชิมเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่เขามีknowledge มี develop knowledge ของแต่ละองค์กรนะครับเขาก็จะมาแชร์ความรู้มาแชร์ product มาแชร์ know-how ของเขาว่าเขาแบบทำโปรเจกต์อะไรบ้างตรงไหนแบบ success มาแล้วบ้างให้แบบคนที่เข้าร่วมงานนะครับได้เข้าไปแต่ละบูธให้เรียนรู้จากเขาแล้วเขาก็จะมีเหมือนกิจกรรมนิดๆหน่อยๆแบบถ่ายรูป photo booth หรือมีการแบบแจกของที่ระลึกตามบูธนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมีเวิร์กช็อปเนี่ยมีเป็น10ห้องเลยเกิดขึ้นในแต่ละวันเราจะต้องมีการรีจิสเตอร์กันมาก่อนที่จะมาสมิธแล้วก็คือทุกคนมีโอกาสเลือกได้แค่1เวิร์กช็อปเท่านั้นแล้วก็พอเข้าไปค่ะก็คือจะเป็นเหมือนกลุ่มดิสคัชชั่นที่โบเล่าไปช่วงแรกๆเลยว่าเขาก็จะมีหัวข้อขึ้นมามีการแชร์ knowledge แล้วก็ให้เราจับกลุ่มดิสคัสกันข้างในว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงแต่อย่างของปูนเนี่ยจะเป็นเวิร์กช็อปที่ให้ได้ทำกิจกรรมอะไรจริงๆแต่ของโบจะเน้นดิสคัสมากกว่าคุณอาจจะแชร์ของคุณเพิ่มครับก็เหมือนที่ได้กล่าวไปก่อนนะครับที่ว่าเป็นงานศิลปะอันนั้นก็คืองานเวิร์กช็อปของผมนะครับการที่จะมีหลายแบบใช่ครับคือเวิร์กช็อปมันก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้บรรยายหรือตัวแทนนะครับที่เข้ามาทำเวิร์กช็อปเขามีความถนัดมีความสนใจทางด้านไหนนะครับก็คืออย่างของผมเป็นสถาบันที่มีงานทำอาร์ตมีงานทำแอนเพื่อทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการอยากอนุรักษ์ธรรมชาติเราก็นำตัวดักนำผลผลิตหรืองานแบบยกตัวอย่างกิจกรรมเล็กๆน้อยๆมาให้แบบผู้ที่เข้าร่วมเวิร์กช็อปได้มีส่วนร่วมนะครับก็จะเป็นแบบกิจกรรมแต่ละเซสชั่นแตกต่างกันไปแต่ละห้องอาจจะเป็นเชิงวิชาการเชิงมีส่วนร่วมเชิงออกไอเดียเชิงเมนสตอร์มในแต่ละห้องเวิร์กช็อปมันก็จะแตกต่างกันไปครับถ้ากิจกรรมภายในหลักๆก็มีเท่านี้เนาะแล้วก็สิ่งที่โบประทับใจกับงานซัมมิตมากๆคือเขาอินคลูซีฟมากๆคือเหมือนเห็นความสำคัญของทุกคนคือเรื่องของอาหารเนี่ยค่ะเขาจะมีการเตรียมอาหารกลางวันเอาไว้ให้แล้วเขาคำนึงถึงคนที่อาจจะไม่ทานเนื้อหมูหรือไม่ทานเนื้อแบบเนื้อวัวเป็นเวจิเทเรียนใช่ห้องน้ำก็มีเป็นรวม2เพศเข้าด้วยกันได้มีห้องสำหรับคุณแม่ที่บางคนอาจจะมีลูกแล้วต้องการให้นมลูกก็คือสามารถเข้าไปในห้องนั้นได้มีห้องสำหรับเพลเยอร์คือเขาคิดไว้ทุกอย่างจริงๆรู้สึกว่าสเกลงานนี้คือเขาคิดจะทำให้โลกนี้มันมีความอินคลูซีฟแล้วก็มีความเท่าเทียมกันและเขาทำแบบนั้นจริงๆเสริมที่คุณโบกล่าวครับอาจจะมีเรื่องของนอกจากงานวิชาการแล้วก็ยังให้ความสำคัญเรื่องเน็ตเวิร์กิ่งของแต่ละบุคคลนะครับก็คือหลังจากจบงานนะครับเขาจะต้องย้อนกลับไปก่อนเราเข้างานครับเราได้บัตรเข้างานมาบัตรเข้างานจะมีตัวเลขของแต่ละคนไม่เหมือนกันมาให้หลังจากจบงานนะครับเราจะต้องไปตามสถานที่ก็คือร้านอาหารที่เขาจัดเอาไว้ให้ครับให้ใครได้หมายเลขไหนก็ไปร้านนั้นคือเราจะโดนสุ่มเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้ไปทานข้าวกับไปกินข้าวเย็นกับใครหรือว่าจะต้องแยกกับเพื่อนคนไทยไปนะครับเพื่อจะได้ไปแบบกินข้าวเย็นหลังจากงานกิจกรรมจบครับพอเราไปเจอปุ๊บเราก็เหมือนเจอคนที่โดนสุ่มมาเหมือนกันเขาก็มาแยกจากเพื่อนเขาเหมือนกันแต่ละบริษัทแต่ละประเทศแต่ละความสนใจมันก็จะแบบคลาสกันครับในการกินข้าวเย็นในการดินเนอร์แล้วก็จะมาแบบมาคุยแลกเปลี่ยนข้ามหัวข้อข้ามเชื้อชาติข้ามวัฒนธรรมแบบ breaking แบบ ice breaking เลยครับเพราะว่าเราไม่สามารถแบบเลือกได้ว่าเราอยากคุยกับคนนี้แต่ว่าเหมือนเป็นการระบบสุ่มที่เขาจะจัดให้คนนะครับไปกินข้าวร่วมกันในแต่ละจุดที่เขาจัดไว้ให้ครับซึ่งเหมือนแต่ละจุดที่เขาจัดไว้เขาก็เหมือนให้เราได้ไปแบบไปสู่ส่วนต่างๆของเมืองเขาด้วยครับซึ่งเมืองที่จัดก็คือเมืองมอนทรีออลครับที่ประเทศแคนาดาเราก็เหมือนได้แบบมีเห็นวิถีชีวิตชุมชนของเขาด้วยเพราะเราจะต้องมีการเดินทางผ่านระบบสัญจรหรือการเดินหรือการขนส่งสาธารณะเห็นคนในชุมชนเขาว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไรเพราะว่าเราไม่สามารถเราไม่ได้อยู่แค่ในห้องประชุมอย่างเดียวครับ
กิจกรรมมันจะพยายามให้เราไปจุดต่างๆของเมืองเพื่อให้เห็นวิถีชีวิตของเมืองมอนทรีออลด้วยแล้วก็ได้มีอินเทอร์แอคชั่นกับคนที่มาร่วมกิจกรรมด้วยแล้วก็ได้มีการเบรนสตอร์มด้วยครับก็อาจจะมีการอาจจะขอแรปอัพครับของคุณโบอีกทีนึงก็คือเป็นไทม์ไลน์ครับมันจะเหมือนงาน Open Ceremony กับ Close Ceremony 2 อันปิดท้ายอยู่นะครับแต่ระหว่างเนื้อหางานก็คือจะมีช่วงเวลาของตอนกลางวันจะมีกิจกรรมประมาณ3อย่างควบคู่กันในเวลาเดียวกันนะครับก็คือที่ Main Stage จะมีคนขึ้นมาพูดในหัวข้อต่างๆแล้วก็จะมีฮอให้คนเข้ามานั่งฟังเป็นจำนวนมากครับแล้วก็บูธที่มาจากบริษัทชั้นนำต่างๆทั่วประเทศที่จะมาแชร์ knowledge ของแต่ละประเทศเขาแล้วก็ห้องเวิร์กช็อปที่เป็นห้องเล็กๆย่อยๆมันไปทีนึง3กิจกรรมนะครับจะเกิดก็คู่กันในช่วงเวลากลางวันแล้วหลังจากช่วงเวลากลางวันก็จะเป็นการดินเนอร์ที่ผมได้กล่าวไปก่อนแล้วก็กิจกรรมนี้มันก็จะไล่ไปเลย3วันครับจะไปถึงวันที่คอนเสิร์ตนี่ครับสรุปสิ่งที่ได้จากวันนั้นเราและการเอามาทับใจครับก็เมื่อกี้คุณบัวพูดไปนิดนึงแล้วเอามาทับใจก็คือเหมือนที่กล่าวไปก่อนนั้นนี่นะครับสรุปได้ว่าประทับใจการที่คนไม่รู้จักกันไม่เคยใช้ภาษาต่างกันวัฒนธรรมต่างกันจะอยู่ให้มารวมตัวกันแต่ว่าสามารถพูดคุยกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันได้คือมันเป็นสิ่งที่พิเศษมากครับมันไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสแบบนี้ได้ง่ายๆครับการที่เราจะได้เจอกับใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักแต่เรารู้ว่าเขาสนใจเรื่องเดียวกับภาษาอาจจะต่างกันบางคนสื่อสารไม่เก่งเราก็มีการแบบหาวิธีการเพื่ออยากให้เกิดการสื่อสารของแต่ละคนที่มีความแตกต่างเชื้อชาติวัฒนธรรมหรือแม้แต่แบบเอเชียยุโรปอะไรพวกนี้ครับเขาจะก็มีพยายามจัดให้แบบพยายามจัดช่วงเวลาให้มีการเน็ตเวิร์กิ้งของแต่ละทวีปด้วยครับอันนี้อาจจะลืมกล่าวไปเช่นของเราจะมีเอเชียมารวมตัวกันก็คือเราก็จะเจอคนจีนคนญี่ปุ่นคนอินเดียคนต่างๆในประเทศเอเชียที่มาร่วมงานครับมาเจอกันเน็ตเวิร์กิ้งกันแล้วเขาก็จะมียุโรปชาวแอฟริกาทุกทวีปเลยครับเขาก็จะจัดให้มีการแบบมาแกตเตอร์ลิงกันในแต่ละทวีปด้วยครับก็เลยมองว่าความประทับใจที่สุดก็คือเรื่องของเรลชั่นครับที่เกิดขึ้นภายในงานครับโอเคจะเสริมไหมครับจริงๆคุณบัวกล่าวแล้วเอาไปคิดว่าโอเคแล้วท่านในเรื่องสุดท้ายก็คือการเอาสิ่งที่ได้องค์ความรู้ได้หรือว่าเน็ตเวิร์กได้มาใช้กับภายในองค์กรที่เราทำงานอยู่หมายถึงว่าเราจะต่อยอดมันได้ยังไงบ้างครับก็การที่จะนำสิ่งที่ได้ครับมาต่อยอดในองค์กรก็สำหรับองค์กรของผมนะครับก็จะเป็นเหมือนทีพีแลนด์คือองค์กร developer การพัฒนาที่ดินผมก็มองว่ามันจะมีหลายบริษัทครับที่มาก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเราครับไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างเทคโนโลยีการก่อสร้างการใช้ AI ในการมอนิเตอร์หลายอย่างนะครับสามารถไม่ใช่แค่ว่าเรื่องโลกร้อนนะครับหัวข้อต่างๆ5หัวข้อครับสามารถนำมาปรับใช้กับงานก่อสร้างได้หมดทุกอย่างเช่นแบบการที่เราจะใช้ AI ทำยังไงให้เราสามารถก่อสร้างให้เกิดแบบ efficiency มากที่สุดแต่ว่าใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดเกิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์น้อยที่สุดโดยที่ยังได้ผลผลิตดีเท่าเดิมอยู่หรือโปรดักต์ปลายทางเรามาอาจจะหมดตอนแรกเราอาจจะมองแค่ว่ามีตึกมีบิลดิ่งมีโคเวอร์ลิ่งสเปซที่กินพื้นที่หน้าดินแต่ว่าการที่เราแบบมองว่ามันมีวิธีการที่เราจะสามารถให้โปรดักต์ออกมาเป็นดีได้แต่มีวิธีการที่จะทำให้มันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกันไปด้วยครับก็สามารถนำมาปรับใช้กับการออกแบบการดีไซน์การปล่อยโปรดักต์ของเราต่อไปได้ในอนาคตค่ะส่วนของโบก็โบทำงานกับทางแมคโครนะคะแล้วก็ตัวบิสเนสของแมคโครเนี่ยก็คือจะมีทางแมคโครสโตร์แล้วก็แมคโครโปรที่เป็นแอปพลิเคชันเหมือนอีคอมเมิร์ซนะคะซึ่งโบรู้สึกว่าสิ่งที่โบได้จากการไปวันยังเวิร์คครั้งนี้ก็คือ AI มันสำคัญมันมาแรงอันนี้ทุกคนรู้กันอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของ sustainability แล้วก็ AI governance การใช้ AI ยังไงให้ถูกต้องตามธรรมาภิบาลเรื่องนี้คือมันคือสิ่งที่เราควรพึงระวังจริงๆ awareness ตอนนี้คือกำลังต้องเริ่มแล้วไม่งั้นคือมันจะมีคนที่ใช้ไปในทางที่ผิดมากกว่านี้คิดว่าเรื่องนี้ค่ะทาง
คิดว่าอยากเอามาส่งเสริมภายในบริษัทละกันเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถแอพพลายใช้ในบริษัทได้ตอนเนี้ยต้องเรียกว่ามันอยู่ในจุดที่ว่ารัฐบาลของหลายๆประเทศก็ยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราเริ่มคิดแล้วเราแอพพลายใช้ภายในบริษัทได้ค่ะแล้วเริ่มใช้พอในบริษัทได้แล้วก็ขยายไปภายในเครือผมคิดว่าถ้ามันเป็นแบบ practice ที่เราทำได้จริงๆเราอาจจะสมมติไม่เสนอกับทางรัฐบาลหรือยังไงให้มันสามารถใช้ได้ nationwide มากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นแบบกระจายไปภายในอาเซียนตามที่โบแจ้งไปก่อนหน้านี้เนาะคือโบรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันสำคัญจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดเราเริ่มได้ตั้งแต่ณตอนนี้เลยค่ะมันก็จะดีกับเรื่องของ security ความปลอดภัยของ user เองด้วยรวมถึงบริษัทด้วยคือคือประเด็นอะไรเสริมอีกไหมครับได้ประมาณนี้โอเคเพราะผมก็โอเคแหละถ้าอย่างนั้นอาจจะช่วยสรุปทิ้งท้ายหรืออาจจะเป็นคือกึ่งเชิญชวนหรือว่าเกี่ยวกับวันยังเบอร์หรือว่าการขอบคุณโอกาสที่ทำให้ที่ CP ทำให้เราได้เข้าร่วมอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นสั้นๆก็ได้ก็ขอบคุณโอกาสจากทางโบต้องเริ่มจากทางหัวหน้าโบก่อนเลยเพราะว่าจริงๆหัวหน้าโบเขามาพูดกับโบโดยตรงเลยด้วยว่าเนี่ยมันเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะแล้วก็เราสามารถไปได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นสมมติว่าโบมาวันยังเบอร์ปีนี้ปีหน้าโบร่วมอีกไม่ได้แล้วหรือแบบอีก3ปีโบอยากจะไปโบไปไม่ได้มันไปได้แค่ครั้งเดียวก็ถ้าเกิดแบบเราพลาดโอกาสนี้ไปมันก็น่าเสียดายมากๆเลยเพราะฉะนั้นโบคิดว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่มองเห็นปัญหาแล้วรู้สึกว่าไม่ได้อยากปล่อยปัญหานี้ให้ผ่านไปถึงคนรุ่นหลังเราหรือว่าทิ้งปัญหานี้เอาไว้ให้แบบเป็นภาระของคนรุ่นถัดไปค่ะโอคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่จะจอยแล้วก็เป็นการเน็ตเวิร์กที่หาไม่ได้จากที่ไหนอีกแล้วกันโบคิดว่ามันคืองานที่รวมตัวคนจากทั่วโลกไว้ในสถานที่เดียวอย่างที่ปูนบอกว่ามีแพชชั่นในเรื่องหัวข้อเดียวกันและมันสามารถลิงก์กันได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เริ่มตอนนี้แบบเราก็ไม่รู้จะเริ่มตอนไหนแล้วค่ะก็ผมก็มองว่ามันยังเวิร์กครับมันก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นมากกว่าคือการที่เรามีโอกาสได้เข้าร่วมวันยังเวิร์กครับแล้วก็กลับมาผมไม่ได้อยากให้ว่าคนที่ไปแล้วก็กลับมาก็คือจบแค่คนนั้นๆแต่ผมกลับมองว่าแบบคนต่างๆตัวแทนต่างๆจากแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคต่างๆมารวมตัวกันแล้วก็กลับไปในพื้นที่ของเขาครับคือไม่อยากให้จบแค่วันยังเวิลด์ที่ประเทศนี้แต่คนที่เข้ามาแล้วกระจายออกไปก็อาจจะไปจัดกิจกรรมคล้ายๆวันยังเวิลด์ขยายผลต่อคือไม่ใช่จบว่าคนที่ไปแล้วกลับมาก็คือจบวันยังเวิลด์แต่คนที่ไปแล้วกลับมายิ่งมีจำนวนมากเท่าไหร่มันก็จะมีวันยังเวิลด์ของแต่ละจังหวัดของแต่ละพื้นที่ของแต่ละภูมิภาคที่ทำกิจกรรมในการเกิดความอยากแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอยากแก้ปัญหาเรื่อง AI อยากแก้ปัญหาเรื่องนี้กระจายต่อไปเรื่อยๆครับเหมือนรากต้นไม้ครับคืออันนี้อาจจะเป็นแบบรากแก้วแล้วเราก็ค่อยกระจายออกเป็นรากฝอยแล้วรากฝอยที่กระจายไปแต่ละประเทศก็กระจายออกไปเป็นรากแขนงเป็นรากแบบฝอยแตกแยกไปเรื่อยๆครับคือการที่เรายิ่งมีโอกาสได้เข้ามาร่วมงานนี้จำนวนมากเท่าไหร่จำนวนรากที่แบบกระจายไปสู่พื้นที่ต่างๆของโลกของประเทศครับมันก็จะยิ่งมากขึ้นขนาดผมอยากให้ทุกคนแบบเข้าร่วมงานนี้เพื่อทำให้มันเกิดความคิดร่วมกันแล้วก็กลับมาสู่พื้นที่ของเราแล้วก็พัฒนาไอเดียนะครับต่อยอดต่อไปก็ผมคิดว่าปัญหาที่เราสนใจ5เรื่องครับมันไม่ใช่ปัญหาที่1คนหรือกลุ่มคนหรือแม้แต่ธุรกิจสามารถแก้ได้แน่นอนครับแต่มันต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ใช่แค่เอกชนไม่ใช่แค่รัฐบาลแต่ต้องเป็นทุกคนจริงๆนะครับถ้าเกิดทุกคนแบบเกิดความร่วมมือร่วมใจเกิดการตื่นรู้ในเรื่องนี้ครับมันจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้แบบไม่ยากเหมือนที่เรากลัวเลยครับมันง่ายมากถ้าเกิดทุกคนร่วมมือกันทำก็เสริมปูนเมื่อกี้เนาะที่ปูนบอกว่าเราเป็นเหมือนรากแก้วเราก็ไปกระจายกันต่อคือตอนที่เราเริ่มเข้ามาในโครงการวันยังเวิลด์ค่ะเราจะเป็นเดลิเกตที่เป็นตัวแทนของประเทศซึ่งตั้งแต่เดย์วันอะโบเชื่อว่าเราเริ่มจะต้องมีการ PR ออกไปว่าเราเป็นเดลิเกตนะแล้วรอบพึ่งเห็นปัญหาอะไรในโลกนี้บ้างตั้งแต่เดย์วันโบเชื่อว่าเราได้ทำอะไรบางอย่างออกไปแล้วเพราะว่าเรามีการแชร์ข้อมูลออกไปในโซเชียลมีเดียอย่างน้อยมีไอบอลต้องเท่าไหร่ที่เห็นว่ามีคนรุ่นใหม่กำลังจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้วปัญหาตรงนี้มันอิมแพคกับประเทศนี้ยังไงเพราะฉะนั้นเราได้สร้างอิมแพคตั้งแต่เดย์วันแล้วค่ะตั้งแต่ที่แบบเราเริ่มมาเป็นเดลิเกตแล้วก็จนตอนนี้เป็นแอมบาสเดอร์ให้กับ
วันยังเวิร์กก็คิดว่าหลังจากนี้มันก็คือจะไปอีกไกลมากๆอยากชวนคุยเรื่องคนรุ่นใหม่ครับคนรุ่นใหม่เท่าที่เห็นเราเห็นในโครงการเนี่ยครับคือมีความแบบความตระหนักรู้หรือความมีแรงกล้าในการช่วยโลกหรือว่าเท่าที่เราเห็นเป็นยังไงบ้างครับแล้วเราก็ได้เรียนรู้อะไรจากคนรุ่นใหม่ที่เป็นก็โบมองว่าทุกคนที่มาร่วมโครงการวันยังเวิร์กค่ะคือมองเห็นปัญหาอยู่แล้วสำหรับแต่ละหัวข้อที่ทางโครงการมีเนาะแล้วก็มาด้วยแพชชั่นคือถ้ายกตัวอย่างคือมีสปีกเกอร์คนหนึ่งค่ะที่ขึ้นไปพูดอันนี้คือโบขอแบบยกตัวอย่างเป็นคนเลยก็คือเขาเหมือนเคยเจอเหตุการณ์มาก่อนว่าเหมือนเพื่อนเขาน่าจะประสบเป็นเกี่ยวกับทางโรคค่ะคือเหมือนกับว่าหมออ่ะไม่สามารถเจอว่าเพื่อนเขาว่าเป็นโรคหนึ่งได้เพราะว่าด้วยหลักการทางการแพทย์อะไรบางอย่างมันก็เหมือนแบบจะมีดีเฟกต์บางอย่างที่คุณหมออาจจะตรวจแล้วไม่เจอก็เลยนึกว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรสุดท้ายแล้วมาเจอว่าเป็นโรคนี้เมื่อมันสายเกินไปแล้วทำให้เพื่อนของเขาเสียชีวิตเขาก็เลยเหมือนพัฒนา tool AI ขึ้นมาค่ะที่เหมือนสามารถแบบวิเคราะห์ได้ว่าใครที่มีความเสี่ยงจะเป็นโรคอะไรแบบนี้บ้างซึ่งโบก็เลยรู้สึกว่าด้วยอายุของสปีกเกอร์หรือว่าแคนดิเดตที่มาร่วมโครงการวันเยาว์ค่ะจริงๆแล้วคือทุกคนแบบเด็กมากเลยแต่ว่าทุกคนคือมองเห็นปัญหาแล้วก็ประสบพบเจออะไรที่มันรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เราทนไม่ได้แล้วแล้วเราต้องการแก้ไขมันค่ะก็รู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆในการที่เราจะเหมือนผลักดันสิ่งที่กำลังทำอยู่ให้ไปต่อแล้วก็ให้สำเร็จในดวงครับก็เหมือนผมมองว่าการที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับคือไม่ได้จะบอกว่าคนรุ่นใหม่มีความสามารถหรือมีทักษะอะไรที่พิเศษกว่าคนรุ่นเก่าครับแต่เหมือนคนรุ่นใหม่ครับแล้วก็อาจจะมีความกล้าที่จะลองวิธีการใหม่ๆมากกว่าวิธีการเดิมๆวิธีการใหม่ๆนะครับก็คือเราอาจจะการใช้เทคโนโลยีหรือการใช้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อเป็นเหมือนตัวเชื่อมต่อระหว่างการทำงานกับคนที่อยู่ก่อนเราหรือกับคนที่อยู่หน้าเราครับผมอาจจะสรุปว่าแบบเหมือนในเจเนอเรชันที่ได้ไปร่วมครับคือเจนที่อยู่กึ่งกลางระหว่างคนที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการทำงานกับกึ่งกลางกับคนที่อยู่ในระบบการทำงานมามีประสบการณ์มากแล้วเราจะเป็นเหมือนแบบคนที่ยังมีประสบการณ์ทำงานแล้วก็ยังมีความคิดแบบคนที่ยังแบบเจน Y เจน Z ประมาณนั้นครับเหมือนเราเป็นตัวเชื่อมเป็นเจนเชื่อมระหว่างเจนก่อนกับเจนหน้าครับพอดีผมก็เลยมองว่าการที่กลุ่มนี้ครับมารวมตัวกันมันก็จะทำให้เกิดกิจกรรมหรือการแบบผนึกความรู้ผนึกกำลังกันนะครับในการทำให้เราเป็นตัวประสานแล้วก็ทำให้เกิดวิธีการ how to ไปสู่วัตถุประสงค์ได้โดยการแบบเป็นการ compassion ระหว่างทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ว่าเป็นการทำแค่กลุ่มเราแต่เหมือนกลุ่มเราสามารถหาวิธีการมีทักษะในการทำให้ทุกๆกลุ่มนะครับมีความคิดเห็นแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกับที่กลุ่มเรามาคุยกันครับมีตรงไหนไม่เคลียร์นะคะเพิ่มได้อาจจะแบบลิขคำไม่ค่อยออกก็เลยใช่ปกติพูดจริงไปพูดไปคนรุ่นใหม่อ่ะเขามีพลังเพื่อในการสร้างการเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้โดยเฉพาะช่วงอายุคือการที่เขาเอาคนเหล่านี้มารวมตัวกันเพื่อคิดเบรนสตอร์มกันเนี่ยถึงปัญหาของโลกร่วมกันเขามองว่ามันจะไปสู่จุดหมายได้อะไรประมาณนี้แล้วก็มีอีกพอยต์หนึ่งที่โบอยากแชร์คือโบรู้สึกว่าเจนเราค่ะคือช่วงวัยที่ไปวันยังเวิร์กกันเนี่ยอายุประมาณ 20-30 ปีอ่ะคือเรามองเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเราอ่ะยังมีด้วยช่วงอายุของเราค่ะเรายังมีเวลาที่สามารถพัฒนาอะไรได้อีกเยอะแล้วในขณะเดียวกันคืออันนี้เกี่ยวข้องกับคำว่า sustainable intelligence ด้วยนะคะคือถ้าเกิดเรา invest กับคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ก็จะสามารถพัฒนาอะไรต่อเพื่อใช้ได้ในอนาคตค่ะคือโบรู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนที่ยั่งยืนเพราะว่าเราทำเพื่อลองเทิร์นโกลไม่ได้ทำเพื่อช็อตเทิร์นแก้ปัญหาณตอนนี้อย่างแต่จริงอันนี้ชวนคุยนะครับว่ามันจะว่าถ้าในแง่บทบาทของโลกของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อโลกหรือว่าคนที่มีอำนาจหรืออะไรเนี้ยคนรุ่นใหม่ยังไม่ค่อยเข้าไปอยู่ในสมการเท่าไหร่ตรงนี้มองยังไงครับโบคิดว่าเรายังไม่ได้เข้าไปอยู่ในสมการแต่ว่าในอนาคตอะค่ะแบบอีก
10ปีในอนาคตคือเราไปถึงจุดนั้นเหมือนกันแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีโนว์ฮาวหรือว่าเรารู้แล้วว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเราเริ่มเร็วอ่ะเราคิดว่ามันก็จะดีกับตัวเราในการที่เราจะได้ไปถึงจุดนั้นแล้วแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างมีอะไรที่สั่งสมมานะก็เรียนรู้จากซีเนียร์หรือว่าคนที่อยู่มาก่อนหน้าในขณะเดียวกันพัฒนาอินโนเวชันที่เราสามารถทำได้เร็วที่สุดนะตอนนี้แล้วก็มองถึงlong term solution ด้วยว่ามันจะทำยังไงให้ sustain โลกมากที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าณตอนนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างเราไม่ได้อยู่ในสมการเราสามารถมองเห็นปัญหาได้เรา raise ขึ้นมาได้ voice ของเราอาจจะยังไม่ได้ impact มากแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะหลังจากที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปในอนาคตเราจะต้องเป็นคนที่ impactful กับสังคมอย่างแน่นอนแล้วก็จริงๆในมุมมองของผมนะครับเราอาจจะมองว่าวัฒนธรรมหรือนอมของประเทศไทยอาจจะมองว่าคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีบทบาทแต่กับการผมมองว่าบริษัทในเครือ CP อะครับเราให้ความสำคัญกับเด็กรุ่นใหม่เห็นได้จากโครงการนี้เป็นต้นคือ One Young World ก็คือเขาโฟกัสเฉพาะเด็กรุ่นใหม่หรือแม้แต่โครงการอื่นๆที่เขาจะพยายามผลักดันให้เด็กรุ่นใหม่มีบทบาทในการตัดสินใจของเครือคืออาจจะเป็นโครงการเท่าแก่น้อยโครงการ True Next Gen หรือมีอีกหลายโครงการที่ผลักดันเด็กรุ่นใหม่ให้เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมหรือมีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจโปรเจกต์ใหญ่ๆคืออะไรโครงการนะครับแล้วก็ผมมองว่าเราเริ่มภายในเครือเราแต่ว่าเครือเราครับก็จะส่งต่อไอเดียส่งต่อความสำเร็จเป็นไพลอตให้กับกลุ่มอื่นๆหรือคนอื่นๆในประเทศเราได้เห็นว่าแบบการที่บริษัทนี้ให้ความสำคัญหรือการนำไอเดียของคนรุ่นใหม่มาใช้ให้คนรุ่นใหม่มีบทบาทในการทำงานก็สามารถนำไปสู่ความประสบความสำเร็จได้ในอีกรูปแบบนึงเราก็เลยมองว่าเราอาจจะเป็นผู้นำหรือเป็นแบบอย่างในเรื่องการที่เราใช้คนรุ่นใหม่มาใช้ในการแบบตัดสินใจมีบทบาทมีหน้าที่ที่สำคัญในการบริหารองค์กรก็คิดว่ามันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทแล้วก็ถ้าเกิดบริษัทอื่นๆหรือคนอื่นๆนะครับนำไปใช้หรือเห็นแล้วนำไปปรับใช้ครับก็คิดว่ามันจะนำไปสู่แบบ impact ที่เกิดขึ้นได้ระดับประเทศสมมตินะครับถ้าคุณปุ่นไม่ได้ทำงานอยู่ในเครือ CP บทบาทคนรุ่นใหม่ที่ควรจะเป็นเห็นว่าอันนี้คือมองภาพกว้างครับคนรุ่นใหม่จะมีบทบาทกับโลกยังไงได้บ้างครับสำหรับในมุมมองของผมนะครับผมมองว่าปัจจุบันการทำงานระหว่างรุ่นนี้การรุ่นก่อนครับมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับคือการทำงานสมัยนี้มันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปนั่งโต๊ะหรือเราจะต้องมีโปรดักที่เป็นของที่จับต้องได้การที่คนรุ่นใหม่สมัยนะครับเราสามารถผลิตอาชีพผลิตทักษะผลิตโปรดักที่คนรุ่นก่อนไม่เคยจินตนาการถึงได้หลายอย่างครับคือวิธีการทำงานของคนรุ่นใหม่ก็จะมีโปรดักของกลุ่มคนรุ่นใหม่บางทีเราอาจจะแค่เล่นคอมอย่างเดียวผู้ใหญ่จะมองว่าเราแค่เล่นคอมเล่นมือถือแต่เราสามารถผลิตproduct หรือสินค้าออกมาได้แบบมีมูลค่ามากมายหลายล้านแบบแรงที่เมื่อก่อนมันไม่เคยที่จะจินตนาการถึง product ประมาณนี้ได้เลยครับผมมองว่าคนรุ่นใหม่เขาก็จะมีไอเดียมีแนวคิดแล้วก็มีการปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆนำไปสู่การทำงานในแบบใหม่ๆได้ทั้งว่าเป็นแบบคนละแบบเลยกับแบบเดิมกับการนำมาปรับใช้กับการทำงานแบบให้มันดียิ่งขึ้นพูดถึงจุดแข็งไปแล้วหมายความว่าจุดแข็งข้อดีของคนรุ่นใหม่แล้วครับมันมีอะไรที่ต้องคอนเซิร์นหรือว่าในฐานะคนรุ่นใหม่ที่จะเตือนคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่จะยังเจนที่เด็กกว่านี้หรือว่ามันมีจุดอะไรที่เราอยากจะบอกเขาหรือว่าเตือนเขาครับหมายถึงว่าอาจจะเป็นจุดอ่อนหรือว่าจุดที่เขาอาจจะใจร้อนเกินไปกับบางเรื่องหรืออะไรเนี่ยค่ะอันนี้เห็นด้วยกับในมุมของความใจร้อนโบรู้สึกว่ารุ่นเราละกันค่ะGen Y Gen Z เรามีความแบบเห็นว่าโลกใบนี้มีความโอเพนมากขึ้นเราเลยกล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันมันมาพร้อมกับความมั่นใจของเราด้วยว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันน่าจะได้แบบ execute หรือมันน่าจะถูกต้องแต่ว่าอาจจะมีสิ่งที่อยากจะให้พึงระวังกันละกันค่ะก็คือให้เราฟังนอกเหนือจากว่าเราจะมีการ research ข้อมูลจากมุมของเราเองคำแนะนำจากคนรุ่นก่อนๆหรือว่าพี่ๆที่อายุเยอะกว่าค่ะมันก็ยังเป็น
บทอาจจะใช้คำว่ามันอาบน้ำร้อนมาก่อนมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่เขาเคยทำแล้วผิดพลาดมาหรือว่าเคยเจอเคสสตัดดี้มาแบบนี้เราก็ควรจะมีการเหมือนวิเคราะห์หรือว่าเอาข้อมูลตรงนี้ค่ะมาเป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์ในการที่เราจะลงมือทำอะไรด้วยไม่ใช่แค่ว่าโมหะแต่สิ่งใหม่อย่างเดียวแต่บางทีสิ่งเก่าที่เขาเคยทำกันมาเราเอามาดีกว่าลองต่อมันก็โอเคเหมือนกันสำหรับผมครับผมมองว่าการที่เราจะมีทักษะความเชี่ยวชาญหรือการเป็นสเปเชียลิสต์ในด้านใดด้านหนึ่งนะครับมันไม่สามารถเกิดจากการทำครั้งเดียวแล้วเก่งได้เลยมันเกิดจากการทำซ้ำแล้วผิดพลาดทำซ้ำแล้วผิดพลาดหลายๆครั้งจนไปนำไปสู่แบบโนเลดจริงๆเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำซ้ำแล้วผิดพลาดได้หลายๆครั้งก็คือเราจะต้องจำเป็นจะต้องมีประสบการณ์ครับซึ่งเจเนอเรชันก่อนนะครับเขาจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าเราแน่นอนเขาสามารถบอกได้ว่าแบบทำแบบนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดแบบไหนได้บ้างโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องผิดพลาดเองถ้าเกิดเรามีความมั่นใจมากเกินไปไม่ยอมเชื่อจากประสบการณ์นะครับมันก็อาจจะนำเราไปสู่หายนะหรือเหตุการณ์ที่มันแบบล้มเหลวคือมันคล้ายๆกับการดูเคสสตัดดี้ครับซึ่งเคสสตัดดี้ก็คือผู้ใหญ่ครับเขาเป็นคนที่แต่ละคนนะครับมีเคสสตัดดี้ของแต่ละคนนะหลากหลายแบบเคสมากเราไม่จำเป็นจะต้องไปแบบหาจากเน็ตหาจากอินเทอร์เน็ตหาจาก AI แต่เราสามารถหาจากคนที่เป็นอาวุโสกว่าเราครับได้แบบโดยที่เขาสามารถสรุปแล้วก็สามารถบอกได้ทุกดีเทลเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ผ่านเหตุการณ์มาจริงๆกับตัวการที่เราไปอ่านข้อมูลที่แบบผ่านการย่อยมาแล้วอาจจะทำให้ขาดตกบกพร่องในดีเทลบางส่วนแต่การที่เราเชื่อฟังคนที่เคยผ่านมาแล้วครับเขาสามารถเล่าได้หมดว่าแต่ละโปรเซสที่ผ่านมาเขาเจออะไรบ้างที่จะนำไปสู่ความล้มเหลวหรือนำไปสู่ความประสบความสำเร็จซึ่งเราก็อาจจะนำโปรเซสที่เขามีประสบการณ์ที่เขามีครับมาปรับใช้กับการทำงานของเราในแบบยุคใหม่ครับอย่างถ้าเทียบระหว่างภาพของคนรุ่นใหม่กับคนที่มีอายุเยอะกว่าคนรุ่นใหม่หน่อยจะอายุเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแต่เอาเป็นว่าถ้าโตกว่าหมายถึงว่าเรามีอะไรที่อยากจะบอกเขาโดยตรงไหมครับว่าในการรับฟังคนรุ่นใหม่ควรมีบทบาทได้แล้วนะหรือว่ามีอะไรมีแมสเซจอะไรนะครับตรงนี้ค่ะถ้าในวงโบรู้สึกว่ายกตัวอย่างจากที่ได้รับประสบการณ์มาโดยตรงเลยก็คือทางเครือ CPG กับโครงการวันยังเวิลด์ค่ะโบรู้สึกว่าอันนี้คือการที่คนที่อายุเยอะกว่ามองเห็นว่าคนรุ่นใหม่อ่ะมีศักยภาพในการเติบโตเพราะฉะนั้นโบคิดว่าเรื่องของ openness แล้วก็ให้พื้นที่กับคนรุ่นใหม่ในการเติบโตค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญก็คำขอโบขอคำถามทีได้ไหมคะจะได้แบบ message ถึงคนรุ่นต่อกว่าว่าอาจจะให้เปิดพื้นที่คนรุ่นใหม่หรือว่าพูดง่ายๆคือคนที่ยังปิดใจคนรุ่นใหม่อยู่ครับเราจะบอกอะไรครับค่ะโอเคก็คือเป็นพื้นที่ในการที่ให้เราได้ลงไปลองมือทำอันนี้อาจจะแบบคอมไบน์ของปูนเข้ามาด้วยเนาะได้แบบทายว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันอาจจะถูกจะผิดแต่ว่าเราสามารถเรียนรู้มันได้แล้วก็ถ้าเราไม่มีโอกาสได้ลองทำถูกผิดนะคะคือโบรู้สึกว่าการที่ได้ลองอะอย่างน้อยเรารู้นะว่ามันถูกมันผิดแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่โอเคเลยตั้งแต่แรกอะคำตอบมันคือแบบโน ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เราได้ลองสำหรับผมครับก็มองว่าสิ่งที่เราแตกต่างระหว่างคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ครับไม่อยากใช้คนรุ่นที่มีประสบการณ์มากกว่ามีวัยวุฒิมากกว่ากับคนที่มีวัยวุฒิน้อยกว่าครับสิ่งที่เราแตกต่างกันที่เห็นได้ชัดคือเวลาครับเวลาหลังจากนี้ครับคือเหมือนที่หัวได้กล่าวมาก่อนนั่นเองครับว่าเรามีโอกาสที่จะได้ทำอะไรไปต่อไปสู่ความสำเร็จเราไม่อยากให้มองว่าเขาจะมองว่าการที่เขาทำแล้วเขาไม่ประสบความสำเร็จแล้วเขาหยุดแล้วมันก็คือไม่สักเซสเขาไม่อยากให้เขามองว่าตรงนี้มันก็จะมาไม่สักเซสกับเราไม่อยากกดสิ่งที่เขามองว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่มาใช้กับเราเพราะว่าเราก็คือคนที่มีเวลาหลังจากนี้อีกสักพักแล้วปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้วิธีการต่างๆมันอาจจะแตกต่างจากของ
รุ่นก่อนหน้าครับก็คือสิ่งที่เขาเจอมาแล้วมองว่ามันไม่ประสบความสำเร็จมันอาจจะประสบความสำเร็จก็ได้สำหรับการที่เราทำในรุ่นนี้แล้วก็การที่เขาจะส่งต่อสิ่งนั้นให้เราครับเราอาจจะมีข้อดีมากกว่าคือเรายังมีช่วงเวลาการทำงานหลังจากปัจจุบันมากกว่าเขาก็อาจจะมีช่วงเวลาการทำงานอีกประมาณนึงเขาก็เลยอาจจะมองว่าอันเนี้ยมันไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ในช่วงเวลานี้แต่สำหรับเจนใหม่ครับเรายังมีเวลาให้ทดลองที่มากกว่าหน่อยเราก็เลยอยากบอกว่าให้เราลองทำดูดิก็ได้เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงอนาคตมันอาจจะมีโปรดักต์มีเครื่องมือต่างๆที่เรานึกไม่ถึงขึ้นมาอีกก็ได้คุณผู้ฟังสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในหัวข้อนันทิตนวมล2ตัวแทนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์เล่าพื้นที่เปลี่ยนโลกพลังคนรุ่นใหม่สร้างโลกยั่งยืนได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook YouTube SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify